มาเราจะใช้เจ้าคูโบต้า U55 ครับลาก RT100 ครับพี่น้อง RT100 เราลืมเอาไอ้สายพานมาครับไม่มีสายพานเอามือมาแจวเอาไปเบาถอยตรงระวังด้วยอันตรายครับผมเนาะเพราะว่ามันไม่ตรงอันตรายต้องบังคับให้ได้เอ้าขาดไหมดางขาดไรดางระวังไปได้อยู่เนาะเลยลากเร็วอะความไหมไม่เป็นไรมาอีกทำมันลื่นด้วยนี่ไอ้นั่นอ่ะไอ้ขึ้นอ่ะเนี่ยไม่ใช่พันอ่ะพันเอาขึ้นพันอ่ะพันหลังอ่ะเออว้าวไอ้นี่สมพอมันเลยไปครับไปถอยไปเร็วเออนั่นมันชอบมีดราม่าครับมันชอบให้ว่ามันสนุกมันโอ้สุดยอดครับลากควายเหล็กครับพี่น้องโอ้สบายนะดังเพลงดีเนาะเราลากควายเหล็กครับไปเอาเบี้ยวแล้วดังเบี้ยวแล้วดังกำบิกเอาบ่เออให้หันไปขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วโอ้โหเนี่ยลากควายเหล็กกันครับไปครับโอ้ครับทำไมเอารถขุดมาเมื่อกี้นี่จบพี่น้องโอ้ดินแข็งมากเลยเนี่ยดูแห้งแป๊บเดียวเนาะจริงๆได้ข้างบนนะนี่ตากดินแป๊บเดียวเนาะเอารถไถดันๆแล้วก็วิ่งงานได้นะครับนี่ภารกิจครับภารกิจลากควายเหล็กของพวกเรานี่ครับผมบรรยากาศหน้างานของเราครับที่ยังไม่สำเร็จครับรถจอดที่นู่นครับ1,2,3,4,5,6,7คัน8คันครับรถขุดอยู่8คันครับผมวันนี้เราเอามาลากควายเหล็กขึ้นจากน้ำครับลากควายเหล็กหนีน้ำเออฮะแจวเฮ้ยดูมันทำมันเล่นดิงานพอดีเลยมีน้องๆมาช่วยครับตัวรักตัวเลยน่าดูครับแต่ใจเราสู้ครับพี่น้องถึงจะยากลำบากแค่ไหนเราก็สู้ครับงานในเมืองก็เห็นมาแล้วครับบางคนยังไม่เคยเห็นงานของผมครับที่เราหากินกับรถขุดครับผมหรือว่าหากินกับการทำรับเหมาขุดห้วยน้องคลองบึงขุดชนประทานเนาะทำคงทำเขื่อนทำหมดครับพี่น้องอ่ะสู้ไอ้น้องสู้แจวเจอไปลุยครับเดี๋ยวดูพรุ่งนี้มะรืนนี้ครับคนหยุดเราจะเอากลับบ้านครับไปรองเท้าใครมาดังบอกให้มันหยุดก่อนเอาของพี่ด้วยไหมเอาของพี่ด้วยนะหนูให้เอาไปใส่อับใส่กระบวยหน่อยเดี๋ยวอย่าไปเสร็จมาเกาะไม้ก่อนไอ้จะเกาะไม้นะเกาะใกล้ๆนะเกาะไม้นะยังแตกน้ำเอารองเท้าพี่นะไล่บ้านตายเลยจบแล้วแหละก็ค่อยเอากลับมาหลังเอาเนาะกลับมาแค่เวลาอย่างนี้ฝากถึงยายเสาเลย ออกสื่อเลยดูน้ำท่วมดูอะไรเลยขอให้ไม่ให้น้ำท่วมก็ดีแล้วเนา
มาฝนก็เริ่มตกรินเรื่อยๆครับรินหนักขึ้นเรื่อยๆเร็วๆเร็วๆเร็วๆบายบายบายอ่ะพี่น้องเราลากควายเหล็กเพราะว่ามันฉุกละหุกครับสายพานขาดครับผมลากควายเหล็กขึ้นจากเขื่อนครับผมจะได้ดังไหมจะได้เห็นหน้าไหม FC จะได้เห็นวันนี้ภารกิจต้องไปอีกไกลกว่าจะถึงบ้านเออครับแจวแจวแจวเวียงนะเวียงนะเวียงอ่ะเออเอาดีนะครับน้องๆมาหลายคนถ้าอยู่กัน2คนเนี่ยผมคนขับคูบาต้าครับไอ้เป๊ปซี่มันต้องผู้จัดการก็ต้องเป็นคนขับเนี่ยคันนี้บกบกบกไปนู่นหน่อยมันจะตกหลุมอ่ะไอ้ซี่มันไม่เห็นทางอ่ะเออมันจะตกลุ่มอ่ะไปฮะไม่มีหรอกรถมันเสียหมดแล้วรถมันไม่มีนั่นมองน้ำมันตันจะขอไปใช้ยังไงนั่นตอนนี้จะไปซ่อมให้เขาอยู่เลยจบไปไอ้ต้องรอเอาสูบให้เสร็จแล้วกลับบ้านเลยกูสูบไปรอบนึงจบงานแหละถึงกลับบ้านได้ไปฮะว่างั้นเลยนี่เอาภาษาแล้วมั้งสู้กันต่อไปครับพี่น้องชีวิตต้องสู้ครับทำไมจะเข็นไม่ได้เลยเข็นเข้าไปได้ไหมเอาไปไว้ตรงนั้นเลยนะตรงเสาธงนะถ้ามีคนขโมยทำไงวะฮะเอาไปวัดมาเดี๋ยวตาได้นอนนี่ไหมบอกงั้นก็เองเดินไปกรงเลยเขาจะเลี้ยงเอาไปเองเดี๋ยวเขาดันเอาไปเองหลายคนเดียวเนาะไม่อยากหรอกถ่ายยังอยู่นี่เลยครับผมเนี่ยเครื่องครัวอยู่นี่หมดเลยอ่ะพอเอกให้มันถึงภูเขาเนี่ยเออต่อมึงมั้งให้ถึงมึงเลยมึงเบียงทางไปนู้นเลยเออเอกพ่อโอเคเชียร์นี่เลยโอ้ยฝนเปียกหมดแล้วนี่ไปหันหัวเลยโอ้นี่ครับใช้แรงคนนะทีนี้ครับเอาหันบีบไม่อยู่อ่ะระวังมือด้วยครับทางเลี้ยวผมลำบากหน่อยไปพี่น้องไปลุยครับโอ้ภารกิจนี้ครับถือว่าสุดยอดนะครับภารกิจผู้จัดการผมนี่เอาให้เขาให้ถึงที่เขาค่อยมาเบอร์น้ำทำไมตัวหนึ่งหลังทำเตะนะตัวใส่เป็นไรแล้วนี่มันเป็นไปไหนเบอร์นี้เกียร์นี้เป็นไรนี่เนี่ย
เออเปิดไปนุ่มเรียบร้อยแล้วมั้งฮะตุ้ยนี่มีคนนอนอยู่อันไหนถือว่าจบแล้วครับภารกิจพวกเราครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจกันต่อครับเนาะไปเปิดน้ำหน่อยนึงน้ำมันล้นคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ